ทีแช่น้ำขี้วัวนะคะเพื่อทำแหน่แดงก็เอาขี้วัวใส่ถังนะคะประมาณ1ใน4ส่วนแล้วก็ใส่น้ำนะคะขี้วัวใช้เป็นขี้วัวแห้งนะคะแช่แบบเข้มข้นทิ้งไว้ประมาณ5คืนค่ะแล้วก็เอามาใส่น้ำแหน่แดงได้เลยนะคะเพื่อเติมสารอาหารให้แหน่แดงเดี๋ยวเราไปดูแหน่แดงกันนะคะนี่ค่ะแหน่แดงที่เราวันนี้นะคะได้น้ำขี้วัวเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้5คืนนะคะแล้วก็มาผสมกับแหน่แดง2ขันเพื่อเติมสารอาหารนะคะแหน่แดงทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยใครที่สนใจอยากได้แหน่แดงไปเพาะเลี้ยงนะคะก็ยินดีเลยนะคะเรามีจำหน่ายพันธุ์ให้นะคะหรือว่าจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์อาหารปุ๋ยได้หมดเลยนะคะเรายินดีจำหน่ายค่ะสวัสดีค่ะ